วัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้กับผมตามนักวิทยาอัปเดตเรื่องราวของกระแสโซเชียลที่กำลังร้อนแรงกับผมนะมาติดตามเรื่องราวของคุณอาชญากับผมนะโคนันเมืองไทยหรือประธานชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมนะหรือตอนนี้เรียกกันว่าอาชญาเรคคอร์ดครับผมนะบอกตรงว่าสุดยอดจริงๆคนนี้ฮะหลังจากที่เอาหลักฐานนะฮะพยานหลักฐานทุกอย่างมาเปิดโปงนะฮะเรื่องราวต่างๆของคดีของน้องแตงโมแต่ว่าก็มีสื่อข่าวหลายสื่อข่าวนั้นบอกว่าภาพทุกอย่างมันไม่ชัดเจนแล้วก็มีทนายคนนึงนะก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้นะฮะตำรวจเขามีพยานหลักฐานทุกอย่างมีหมดแล้วนะฮะหยุดถิวแสงสักทีนะฮะคดีจะได้ปิดกันปิดคดีมันตำรวจพยานหลักฐานทุกอย่างเขามีกันหมดแล้วจะอะไรนักหนาเนี่ยหยุดถิวแสงก็ได้แล้วนะฮะแล้วก็พยานที่จะแจ้งความนะฮะว่านายอาชญะเนี่ยเป็นคนที่หิวแสงแล้วก็พยายามที่จะหาพยานหลักฐานที่มันเป็นเท็จนะไม่ให้ประชาชนนั้นสร้างความปั่นป่วนสิ่งนี้ก็บอกตรงว่าไม่รู้ว่าเป็นทนายฝ่ายไหนก็แน่ก็ไม่ทราบนะครับผมนะฮะวันนี้ครับผมนะฮะอาชญะครับผมนะบอกว่าจะแฉทุกอย่างของไอ้ห้อยทุกอย่างนะหลังจากที่สุดทนมานานโพสต์ด่ามานานโพสต์ด่าอยู่ทุกวันนะฮะแล้วก็พยายามหาเรื่องหาราวแล้วทุกอย่างนะเดี๋ยวไปฟาดคนนั้นเดี๋ยวไปฟาดคนนี้นะล่าสุดทนายอนันตชัยออกมาซัดทนายเดชาโอ้โหพระเจ้าช่วยนะฮะวันนี้เดี๋ยวไปชมเรื่องราวของคลิปอาชญะครับผมนะออกมาซัดเรื่องอะไรเดี๋ยวไปชมครับถามว่าเสี่ยงไหมอาชญะผมไม่เคยกลัวเลยปอมีพ่อตาเป็นนายพลผมก็ไม่เคยกลัวโรเบิร์ตมีเงินรวยเป็น 3-400 ล้านแซนมีเงินเป็นพันล้านเป็นญาติโกโหริกาใครผมก็รู้จักซึ่งอันนี้ไอ้ห้อยรู้หรือเปล่าตัวเองเป็นคนดูแลเนี่ยนะตกลงรู้หรือเปล่าว่าพี่ศิระของพี่นะครับคนดีของพี่นะที่คุณบอกรู้ไหมว่ากระติกโดนข้อหาหนักขึ้นจากศาลแฝงเป็นศาลจังหวัดไอ้นี่มันแกว่งปากหาตีนผมบอกให้เลยว่าไอ้ประเภทขายเสื้อเนี่ยนะแล้วมาบอกว่าใครใส่เสื้อของไอ้ห้อยแล้วเนี่ยไปโรงพักไหนตำรวจกลัวหมดผมพูดตรงๆนะครับเอาไอ้หนุ่ยเนี่ยให้รอดก่อนไอ้หนุ่ยเนี่ยโดนคดีของแก๊งที่อยู่อีสานอ่ะไอ้หนุ่ยเนี่ยที่เป็นเด็กของเองอ่ะถูกคดีที่ภาคอีสานเนี่ยโดยของชุดเกียงไกรไทยอ่อนเนี่ยตั้งกี่คดีห้อยเนี่ยช่วยไอ้หนุ่ยให้รอดแล้วกันผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้หนุ่ยมันจะรอดไหมถ้ามีห้อยยังเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องเรารู้หมดว่าคุณทำอะไรกันย้ายผมเหลืออ่อนคุณให้ไอ้หนุ่ยเนี่ยนะครับไปขอคลิปพุ่งกับโจจากพระจันทร์ลายกระต่ายนะผมบอกให้เลยว่าเรามีคลิปที่คุณไปซื้อนะให้หนุ่ยไปซื้อคลิปพุ่งกับโจจากพระจันทร์ลายกระต่ายเพื่อจะเอามาไว้ในการที่คุณไปโม้ว่าคุณมีคลิปพระจันทร์ลายกระต่ายแต่จริงแล้วเนี่ยคุณรับงานมาจากเพจบิ๊กเอี้ยนแต่ผมคิดว่าสิ่งที่คุณจะต้องโดนผมบอกเลยว่าผมโหดกว่าตั้ม100เท่านะครับผมไม่เหมือนตั้มนะครับให้คุณมาขอขมาผมโหดเยอะครับผมไม่มีการให้ขอขมาครับจักรีหลานรักผมยังเอาไปขังที่เรือนจำไม่มีเงินประกันตัวนะแล้วคุณเนี่ยนะครับระวังให้ดีนะครับผมทราบว่ามีการใช้รถที่ไม่ถูกต้องนะครับดูให้ดีแล้วกันผมกำลังให้คนไปถ่ายรูปรถคุณอยู่นะผมบอกให้คุณรู้เลยถ่ายรูปรถคุณอยู่ผมกำลังประสานศูนย์ปราบปรามจลกรรมรถยนต์ไปเช็คทะเบียนว่าทะเบียนของพี่ห้อยเนี่ยตกลงสวมทะเบียนหรือไม่นะครับถ้าสวมทะเบียนนะครับไม่เกินสัปดาห์หน้าครับผมจะให้คนไปตรวจรถคุณว่าคุณใช้ทะเบียนจริงหรือทะเบียนปลอมสวมไปนะคุณอย่าว่าผมเลยถึงเวลาที่ผมจะต้องเดินหน้าฆ่ามันอย่างเดียวเอาให้คุณแหลกลานไปข้างหนึ่งนะครับผมบอกให้เลยว่าสัปดาห์หน้าพี่น้องประชาชนครับเราจะมีการโฟนอินเหยื่อของห้อยนะครับที่มีการนะครับที่ถูกห้อยนะครับนะทำอย่างไรสัปดาห์หน้าตั้งแต่ผมกลับมาจากต่างจังหวัดเราจะมีการโฟนอินเหยื่อของห้อยนะครับมาโฟนอินให้พี่น้องประชาชนฟังว่าห้อยได้มีพฤติกรรมอย่างไรบ้างนะมีพฤติกรรมแบบไหนให้พี่น้องประชาชนฟังนะครับเป็นรายคนนะครับเป็นรายคนแล้วผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะมีใครมาจ้างห้อยทำหมาแดกไหมนะครับเพราะสิ่งที่ผมเหลืออดก็คือว่าด่าผมทุกวันโพสทั้งวันด่าผมทุกวันและนั้นนอกจากถูกผมฟ้องแล้วเนี่ยนะครับ
ยังจะถูกผมเนี่ยนะครับเอาเหยื่อที่มาร้องผมเนี่ยนะครับโฟนอินนะและให้เขาเล่าเลยว่าห้อยเนี่ยไปทำอะไรเขาบ้างนะครับก่อนจ่ายเงินนะพูดอย่างไรหลังรับเงินพูดอย่างไรนะครับทุกมิติที่เราจะทำกับห้อยทุกรูปแบบนะครับเราบอกเลยทุกรูปแบบทุกมิติทั้งด้านกฎหมายทั้งด้านนะครับทั้งด้านการค้านะผมบอกให้เลยว่าผมโหดแล้วผมจะใช้แบบวิธีโหดเร็วดีถ้าแน่จริงจะต่อยกับผมตัวต่อตัวก็ได้นะจะเวทีไหนบอกมาเลยเพราะมันเหลืออดแล้วนะแกว่งปากหาตีนอยู่เรื่อยนะครับไม่ใช่แกว่งปากหาเสี้ยนนะครับผมบอกพี่เปียกไปแล้วพี่เปียกอนันตชัยชัยเดชว่าไอ้คนเนี้ยมันต้องเจอผมยังจะตัวเล็กกว่าน้ำหนักไม่เกี่ยงประเภทแกว่งปากหาตีนอย่างเงี้ยจะเวทีไหนบอกเลยเดี๋ยวผมจะให้โบ๊ทณัฐเดชนะศึกเพชรยินดีต่อยที่เวทีรังสิตก็ได้ถ้าห้อยมั่นใจว่ามาอยากจะห้อยมันรู้แพ้รู้ชนะไปเลยไม่ต้องขึ้นศาลนะใช้เลยมาขึ้นชกบนเวทีกันเลยไม่ต้องเกี่ยงน้ำหนักนะถ้าห้อยพร้อมโทรมาได้เลยนะผมไม่มีปัญหาละเจ้าอ้อมน้อยล่าดำเนินลุมพินีได้หมดนะครับนะผมบอกให้เลยว่าผมจะเอาให้เจ๊งไปข้างสัปดาห์หน้าเนี่ยนะผมจะเอาไอ้ตีมาคนแรกเลยผมจะโฟนอินไอ้ตีคนแรกที่เป็นลูกค้า VIP ห้อยๆแล้วผมจะถามไอ้ตีเลยว่าไอ้ห้อยไปทำอะไรวะทำไมไอ้ตีถึงต้องมาใช้ทนายของชมรมเฉลยกรรมยกเลิกห้อยมาเปลี่ยนไปใช้ทนายของชมรมเฉลยกรรมแทนจนกระทั่งชมรมเฉลยกรรมช่วยเหลือไอ้ตีเนี่ยนะครับจนพ้นผิดนะครับอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีถึงที่สุดแล้วนะอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอารายแรกคือไอ้ตีมาก่อนเลยนะแล้วเดี๋ยวห้อยก็จะคอยดูแล้วกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ายุ่งกับใครก็ยุ่งแต่อย่ามายุ่งกับผมนะผมเอาตายนะครับแล้วผมกลับไม่ปล่อยเสือกทุกเรื่องนะเสือกทุกเรื่องเลยเสือกเรื่องพี่เปี๊ยกอนันตชัยชัยเดชเสือกเรื่องตั้มไปบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะโอละพ่อนะคดีข่มขืนของรองหัวหน้าพรรคนะครับแมลงสาบไปเสือกเรื่องของนะคนนั้นคนนี้เต็มไปหมดเรื่องตัวเองเนี่ยยังเอาตัวไม่รอดเลยนะยังไปข่มขู่จะย้ายเข้าไปอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมไม่ใช่อยากจะพูดนะครับผมเป็นนะครับหัวหน้าค่ายมวยช่ออัจฉริยะนะครับนะผมบอกให้เลยว่าผมเนี่ยดูแลนักมวยผมนะในนามของช่ออัจฉริยะนะครับดังนั้นห้อยนะครับถ้าข้องใจได้ตลอดเวลานะผมบอกให้เลยอย่าให้มันเหลืออดนะครับเก็บปากไว้ดีกว่านะอายุ60แล้วนะครับอย่าให้มันเกินขอบเขตนะครับที่พูดวันนี้ครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆมันเหลืออดจริงๆพี่น้องประชาชนคนในประเทศครับนะไอ้นี่มันแกว่งปากหาตีนนะครับผมบอกให้เลยว่าไอ้ประเภทขายเสื้อเนี่ยนะแล้วมาบอกว่าใครใส่เสื้อของไอ้ห้อยแล้วเนี่ยไปโรงพักไหนตำรวจกลัวหมดผมพูดตรงๆนะครับเอาไอ้หนุ่ยอ่ะให้รอดก่อนไอ้หนุ่ยเนี่ยโดนคดีของแก๊งเขาเรียกอะไรแก๊งที่อยู่อีสานอะนะไอ้หนุ่ยเนี่ยที่เป็นเด็กของเองอะนะถูกคดีที่ภาคอีสานเนี่ยนะโดยของชุดเกียงไกรไทยอ่อนเนี่ยตั้งกี่คดีนะห้อยเนี่ยช่วยไอ้หนุ่ยให้รอดแล้วกันนะครับผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้หนุ่ยมันจะรอดไหมถ้ามีห้อยนะครับยังเป็นอย่างนี้นะผมบอกให้เลยว่าทุกเรื่องเรารู้หมดนะครับว่าคุณทำอะไรกันนะอย่าให้ผมเหลืออดคุณให้ไอ้หนุ่ยเนี่ยนะครับไปขอคลิปพุ่งกับโจ้นะจากพระจันทร์ไรก็ตายนะผมบอกให้เลยว่าเรามีคลิปที่คุณไปซื้อนะให้หนุ่ยไปซื้อคลิปพุ่งกับโจ้จากพระจันทร์ไรก็ตายเพื่อจะเอามาไว้ในการที่คุณไปโม้ว่าคุณมีคลิปพระจันทร์ไรก็ตายแต่จริงแล้วเนี่ยคุณรับงานมาจากนะครับเพจบิ๊กเกียนและคุณก็ไปโม้ว่าคุณมีเพจไอ้คุณมีคลิปพุ่งกับโจ้นะครับสุดท้ายนะคนที่เปิดไม่ใช่คุณเพราะคุณไม่มีคลิปคุณให้ไอ้หนุ่ยนะที่อยู่ที่สภาเนี่ยนะโทรไปขอซื้อจากพระจันทร์ไรก็ตายนะทำไมผมจะไม่รู้ผมรู้คุณไม่มีคลิปนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝ่ายห้อยว่าคุณอย่าคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องของคุณนะครับผมไม่เคยทุจริตคอร์รัปชันนะ
ผมไม่เคยทำอะไรที่มันผิดกฎหมายนะครับดังนั้นอย่ามายุ่งกับผมนะอย่าคิดว่าใส่เสื้อแล้วตำรวจทุกโรงพักจะกลัวขอโทษทีครับทุกโรงพักบอกเลยว่าถ้าใส่เสื้อห้อยมาชั่วโมงนี้นะโทษหนักเป็น2เท่าจะปรับ200ปรับเป็น400นะครับแล้วไม่มีทางที่ผู้กำกับเขาจะเกรงใจเพราะห้อยไม่มีราคาสำหรับวงการตำรวจนะครับผมไปศาลมาเนี่ยนะครับไปเจอทนายฟาร์มหลายท่านเลยเขาพูดกับผมเลยว่าพี่ผมขอเรื่องนึงได้ไหมจัดไอ้ห้อยหนักๆ หน่อยผมมันไส้เหลือเกินนะไม่เพียงเท่านี้นะครับจะบอกพี่น้องประชาชนนะผมยังเห็นข้าราชการบางท่านเนี่ยเดินมากระซิบบอกผมว่าจัดหน่อยจัดหน่อยผมถามว่าจัดอะไรครับอ๋อจัดห้อยให้หน่อยมีแต่คนอยากจัดห้อยทั่วประเทศอ่ะพี่น้องประชาชนคิดดูว่าคนบ้าอะไรไม่รู้พูดให้คนเกลียดทั้งประเทศได้มีคนเดียวในโลกที่ทำให้คนเกลียดได้ทั้งประเทศวันว่างๆเวลาที่ไลฟ์สดเนี่ยอ่านคอมเมนต์บ้างนะครับพี่ห้อยคุณจะได้รู้ว่าเขาว่าคุณยังไงบ้างไม่ใช่คุณมาโอ้ยว่าคนอื่นหิวแสงอย่างนู้นอย่างนี้นะครับคุณน่ะดูคอมเมนต์บ้างนะอ่านคอมเมนต์คุณบ้างไม่ใช่เอาแต่วันๆเอาแต่ไลฟ์ทั้งวันนะครับก็เพราะเป็นแบบนี้ไงแหว่งปากหาตีนอย่างเงี้ยนะผมบอกให้เลยว่าพี่เปี๊ยกก็ฝากผมมาให้ถามไอ้ห้อยว่าไอ้ห้อยมีปัญหาอะไรกับพี่เปี๊ยกถ้ามีปัญหาพี่เปี๊ยกโทรหาพี่เปี๊ยกได้นะครับแล้วก็ระบุให้ชัดพี่เปี๊ยกเขาจะได้จัดให้อีกดอกหนึ่งนะครับของผมเนี่ยไม่ต้องห่วงผมสั่งไอทีไว้แล้วว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยต้องไม่เกินวันอังคารไอ้ห้อยต้องโดนหมายศาลแน่นอนนะครับคดีแรกนะแล้วก็ผมวางเงินสดวางไว้เลย 20,000 1ล้านบาทผมวาง 20,000 แล้วไม่มีการถอนครับบอกให้เลยนะครับสำหรับพี่ห้อยเราไปชกกันบนเวทีเนี่ยที่ศาลเลยครับนะผมมีพยาน4ปากไม่เยอะหรอกมีมงคลกิจนะสสเต้มีตำรวจที่คุณบอกว่าเป็นตำรวจชั้นไม่ดีอ่ะชั้นเลวเนี่ยที่ไปตบทรัพย์คนจีนเนี่ยนะเนี่ยผมมีพยานคนกลางยืนยันทุกอย่างคลิปที่คุณลบไปเมื่อวันที่7เมษายนวันที่8เมษายนบังเอิญว่าไอ้มนตรีดูทันบังเอิญว่ามนตรีดูทันดังนั้นตอนแรกว่าจะไม่ฟ้องละเกรงใจเมียตอนนี้เมียบอกว่าจัดไปพ่อเพราะว่ามันเกินขอบเขตแล้วขนาดเมียผมยังทนไม่ไหวเลยจะต้องสั่งให้ผมจัดไอ้ห้อยคิดดูแล้วกันพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับจากที่เขาบอกว่าอย่าทำเลยพ่อนะเขาแก่แล้วปล่อยเขาวันนี้เมียผมสั่งเลยว่าจัดไปสักดอกนึงแล้วกันเพราะว่ามันเกินขอบเขตแล้ววันๆไม่รู้ทำอะไรจนเมียผมทนไม่ไหวคุณคิดดูแล้วกันว่าเมียผมเป็นคนใจเย็นนะครับสุดท้ายวันนี้เมียผมต้องสั่งให้ผมนะสั่งให้ทนายความจัดไอ้ห้อยสักดอกนะอาทิตย์หน้าคุณเตรียมรับหมายศาลเลยเพราะว่าไม่เกิน7วันหมายศาลจะส่งประกาศไปถึงคุณอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไอ้ที่คุณบอกว่าคุณพร้อมจะขึ้นมาชกอ่ะ6คดีนะครับแพ้รวดมาแล้วนะพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าขนาดไปว่าความให้คนอื่น6คดียังแพ้รวดแล้วจะมาสู้คดีตัวเองได้ยังไงพวกผมโดนมา100กว่าคดีผมเลยอยู่แค่6 7คดีไอ้ห้อยเนี่ยไปว่าความ6คดีแพ้รวดอ่ะพี่น้องประชาชนคิดดูสิแล้ววันนี้มันจะมาสู้กับพวกผมยังไงพวกผมสู้กันมา100กว่าคดีนะครับแพ้อยู่แค่3คดีซึ่งอุทธรณ์ไปแล้ว2คดีนะครับนะหรืออีกคดีเดียวนะก็อยากจะเรียนนะครับว่าเราไม่เคยยุ่งใครนะแต่อย่าให้มันเกินขอบเขตที่เราจะรับได้นะครับนะผมบอกตรงอ่ะผมอโหสิกรรมให้ได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าผมคิดว่าทำความดีไปเยอะๆดีกว่าชีวิตคนเรามันไม่ใช่ยืนยาวหรอกแล้วผมบอกให้เลยนะบ้านผมเนี่ยนะวายเนี่ยนะมีเป็นร้อยลังนะครับมีเป็นร้อยลังนะมีแต่คนเอามาให้ผมไม่ต้องซื้อครับแล้วผมเนี่ยนะแจกให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเวลาที่เขามาบ้านผมเนี่ยให้เป็นของขวัญคนยากจนผมจะบอยห้อยนะครับนะบางทีพี่ๆนักข่าวเนี่ยเขามาเยี่ยมเยียนผมเนี่ยผมก็ให้เขาไปนะครับโดยที่เราเนี่ยถือว่าเขาเรียกอะไรเพื่อนมาเยี่ยมเยียนเราก็เอาของที่เรามีแจกให้นะครับโดยไม่มีการไปบทอ้างว่าเอ้ยมึงไม่มีตังค์จะซื้อไม่ใช่คุณดูถูกคนอื่นมากเกินไปพวกผมไม่มีนิสัยสันดานแบบนั้นหรอกที่จะไปดูถูกคนนะเราถือว่าทุกคนคือเพื่อนทุกคนคือมิตรแล้วก็ทุกคนเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับผมไม่ห่วงเลยนะครับผมบอกให้เลยว่าผมดูแลคนจีนเนี่ยหลายสมาคมนะครับผมไม่มีไปตบทรัพย์คนจีนนะครับผมดูแลนะครับสมาคมคนจีนหลายสมาคม
นะแล้วผมเนี่ยนะครับก็เป็นที่ปรึกษาบริษัทที่นำเข้านะครับ ATK นะครับ ATK มาจากต่างประเทศโดยได้รับใบอนุญาตอย.นายห้อยผมอ่ะนะครับมีนายกสมาคมเนี่ยนะมาเป็นเพื่อนผมเนี่ยหลายท่านแล้วผมจะไปตอบซับคนจีนได้ยังไงห้อยนะไม่มีหรอกครับคนอย่างผมจะไปตอบซับคนนั้นคนนี้นะผมไม่จำเป็นต้องมีรถเถื่อนผมไม่จำเป็นต้องมีรถสวมป้ายทะเบียนปลอมนะผมบอกให้อย่างนี้เลยก็ได้ว่าอย่าให้ผมหมดความอดทนถึงเวลาถูกจับเนี่ยนักข่าวชอบนะครับผมจะบอกให้จับมาแล้วหลายคนนะอย่าที่บอกว่ารู้จักผบ.รู้จักนะครับท่านรองลอยนะครับคุณจะมาอ้างเลยนะสิ่งที่คุณพูดนะครับคุณเที่ยวอ้างคนนั้นคนนี้ไปทั่วนะผมก็เพิ่งรู้เมื่อวานเองนะผมถามทีมงานผบ.ผมถามทีมงานผบ.ปั๊ดนะครับนะผบ.สุวัฒน์แจ้งยอดสุขว่ารู้จักไอ้ห้อยไหมก็บอกไม่ใช่ไม่รู้จักสงสัยเขารู้จักผู้ใหญ่บ้านมั้งนะเนี่ยผมจะบอกเลยว่านะครับจิตใจคุณเนี่ยนะวันน่ะเอาได้ด่าคนมีหน้าลูกน้องถึงลาออกทั้งสำนักนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดวันนี้นะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะผมยอมเหนื่อยคดีแตงโมเนี่ยนะครับถึงแม้ผมจะไม่ใช่เป็นทนายความของน้องแตงโมแต่ผมก็ทำด้วยจิตอันเป็นกุศลนะในการที่อยากจะให้น้องแตงโมเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งในประเทศไทยที่ผมทำคดีนี้ไม่ใช่เพราะผมหิวแสงอะไรเพราะแสงผมก็มีอยู่แล้วหัวล้านนะครับแล้วผมทำมา10ปีจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปที่ไหนใครก็รู้จักนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะทำอะไรให้น้องแตงโมเนี่ยก็เพราะว่า1ผมอยากให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้รับความยุติธรรมคำว่ายุติธรรมเนี่ยมันก็คือว่าต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ถูกตาหน้าในสังคมถูกตาหน้าในวงการตำรวจที่ทำคดีนี้ว่าเป็นผู้หญิงที่เป็นดารานะครับดาราสาวไปนั่งปัสสาวะท้ายเรือแล้วตกน้ำตายเองอันนี้คือตาบาปของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกสังคมในวงการตำรวจที่ทำคดีนี้ถูกกล่าวหาจากคนบนเรือว่าไปปัสสาวะนะครับแล้วก็ตกน้ำตายเองโดยการนั่งปัสสาวะท้ายเรือที่กาบเรืออันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมรับไม่ได้เลยที่ทำใหหลังชมแล้วครับผมนะฮะขอบคุณคลิปนี้จากอัจฉริยะเรคคอร์ดครับผมนะฮะอัจฉริยะโคนันเมืองไทยนี่คือสิ่งที่คุณอัจฉริยะนั้นเขาออกมาพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ครับผมนะฮะก็ผมคนนึงครับขอเป็นกำลังใจนะครับผมคนนึงแล้วก็ผมเชื่อว่าเพจมาแรงมันข่าวแล้วก็ช่อง YouTube นะฮะแล้วก็ช่องของออนแอร์ข่าวตั้มนักขุย่ามีผู้ติดตามถึง1ล้าน1แสนซับเนี่ยครับผมนะฮะขอเป็นกำลังใจให้กับคุณอัจฉริยะครับผมนะฮะแม้แต่คุณแอนนาทีวีภูฮะคุณแอนนาทีวีภูก็บอกว่าคุณอัจฉริยะนั้นไม่ใช่เป็นคนหิวแสงหรอกเขามาทำด้วยใจนะฮะเขาทำด้วยใจนะฮะไม่เหมือนคนหนึ่งทั้งที่เป็นหน้าที่แท้ๆที่จะหาความจริงที่จะหาคนผิดมาลงโทษกับกลายเป็นว่าต้องไปอยู่ฝ่ายตำรวจก็งงมากตำรวจพูดอะไรก็อห่อหมกไปหมดนะฮะจริงๆแล้วผมก็เข้าใจตำรวจนะเพราะว่าตำรวจนั้นก็ไม่อยากที่จะทำให้รูปเรื่องราวมันเป็นแบบนี้หรอกแต่โดนเบื้องบนมานะฮะเขาโดนเบื้องบนมานะฮะกดให้อยู่ในเรื่องราวของให้มันเป็นเรื่องราวของอุบัติเหตุนะเอาแค่นี้ก็พอนะฮะมันไม่มีพยานหลักฐานอะไรใหม่ๆแล้วอะไรประมาณนั้นคือเขาคงจะโดนเบื้องบนกดมาฮะตำรวจเราก็เข้าใจครับว่าตำรวจเขาก็ต้องทำเพื่ออนาคตของเขาอะลูกเต้าเขาก็มีนะฮะหน้าที่การงานเขากว่าเขาจะร่ำเรียนมาถึงทุกวันนี้ได้จะมีทุกวันนี้ได้เขาต้องรักษาเอาไว้นะฮะถ้าไม่ทำตัวดีนะหน้าที่การงานมันก็ไม่เจริญอ่ะเอาละติดตามเรื่องราวเหล่านี้ต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจกับคุณอัจฉริยะครับผมนะฮะจิตสมานะจอครับประกอบชมนิตาแล้วก็นี้ฮะจิตสมานะจอกดติดตามตำนานโคย่าครับสวัสดีครับ